สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thought for Fun Channel นะครับพบกันช่วงนี้อยู่ในช่วงรีวิวบ้านและงานปูนนะครับวันนี้ได้พามาดูไอเดียบ้านนะครับซึ่งเป็นบ้านทรงโมเดิร์นหลังคา3สเต็ปนะครับบ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านดงอำเภอบางโคนจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งบ้านหลังนี้เราได้รีวิวให้ท่านผู้ชมชมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อตอนเปอร์เซ็นต์งานอยู่ที่ประมาณ5-60% ครับตอนนั้นครับวันนี้บ้านหลังนี้ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งมีความสวยงามมากครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเจ้าบ้านนะครับท่านดาบตำรวจตรีปรีชาบุญชำนาญนะครับที่อนุญาตให้ทางเราได้ทำการถ่ายคลิปบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับบ้านหลังนี้มีขนาดหน้ากว้าง 14.5 นะครับแล้วก็ลึก 18.5 รวมพื้นที่ชายสอยก็อยู่ที่268นะครับเป็นบ้านขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัวครับแล้วก็ที่จอดรถด้านข้างแล้วก็มีด้านหลังนะครับพื้นที่ชายสอยด้านหลังกว้างขวางมากครับบ้านหลังนี้งบประมาณจบที่1,700,000นะครับทุกท่านครับครับเดี๋ยวผมให้ท่านทุกคนได้ดูกันนะครับครับดูความสวยงามที่หน้าบ้านนะครับเสาด้านหน้าแต่งด้วยหินทรายนะครับแล้วก็ดูยกพื้นนะครับยกพื้นขึ้นประมาณสัก65เซนนะครับทุกคนครับหลังคามุงด้วยเมทัลชีทนะครับครับตัวหลังคาชั้นแรกนะครับตั้งสูง 1.70 เมตรนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นสเต็ปที่2สูง1เมตรนะครับเดี๋ยวได้พาทุกท่านเดินเข้าไปดูข้างในกันนะครับครับนี่ครับลืมบอกไปครับตัวบ้านนะครับตัวบ้านข้างนอกเป็นสีเทาอ่อนนะครับตัดด้วยสีขาวตัดด้วยวัวสีขาวนะครับทุกคนครับครับแล้วก็สีข้างปิดด้วยไม้เชอร์ล่าครับแล้วก็เชิงชายสีน้ำตาลนะครับสีโอ๊กนะครับสีแดงโอ๊กนะครับครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันครับบ้านหลังนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับครับบันไดทางขึ้นครับ3ขั้นนะครับขึ้นมาก็จะเห็นราวบันไดนะครับราวกันตกครับแล้วก็เป็นมานั่งข้างระเบียงนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าระเบียงครับทุกคนครับครับตรงนี้เป็นด้านข้างของห้องนอน1นะครับที่เห็นหน้าต่างเป็นบานกระทุ้งนะครับ3ช่องครับทุกคนครับครับนี่ครับทุกคนครับด้านหน้าระเบียงนะครับกว้าง2.50 เมตรคูณ7เมตรนะครับแล้วก็มาดูที่ฝ้าด้านบนนะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบครับทุกคนครับครับฝ้าฉาบเรียบติดไฟ2ดวงนะครับตรงนี้ครับครับนี่ครับแค่ระเบียงก็สวยงามนะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนดูข้างในนะครับเดี๋ยวได้เดินเข้าดูข้างในกันครับครับนี่ครับตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะครับเป็นประตูไม้นะครับบานนี้สวยงามมากครับขนาด2เมตรคูณ2เมตรครับทุกคนครับก็บานนี้รู้สึกว่าเจ้าบ้านกระซิบมาว่าบานนึงตกเข้าไป 40,000 กว่านะครับประมาณ 46,000 นี่แหละครับครับนี่ครับสวยงามครับตรงทางเข้านะครับประตูไม้เป็นประตูบานไม้เลื่อนซ้ายขวาครับทุกคนครับครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในตัวบ้านกันเลยครับเข้ามาก็จะเจอที่ห้องโถงนะครับทุกท่านครับครับห้องโถงก็จะแยกออกเป็นหลายส่วนนะครับนี่ครับมีส่วนนี้ก็ห้องโถงแล้วก็เลี้ยวไปด้านขวาก็เป็นห้องโถงอีกครับทุกท่านครับครับก็มีพื้นที่แยกออกไปหลายๆส่วนนะครับในจุดนี้ก็ทางช่างบอกมาแต่ทางผมลืมไปว่าพื้นที่เท่าไหร่นะครับครับนี่ครับด้านพื้นก็ปูด้วยแกรนิตโต้นะครับขนาด60x60นะครับทุกคนครับครับสวยงามครับข้างในก็ติดม่านเรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้เจ้าบ้านเข้าอยู่แล้วนะครับทุกคนครับครับให้ได้ดูด้านบนนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับติดโคมไฟ2ดวงครับแล้วก็ไฟดาวไลท์4ดวงนะครับเฉพาะห้องนี้นะครับแล้วก็แยกส่วนไปห้องนั้นก็เป็นโคมไฟอีก2ดวงนะครับทางด้านโน้นครับทุกคนครับครับนี่ครับเป็นฝ้าหลุมบางส่วนแล้วก็ฝ้าฉาบเรียบบางส่วนนะครับ
เดี๋ยวผมจะเดินตามคลิปที่ทำไว้เมื่อคราวก่อนนะครับเมื่อเดินก่อนครับให้ทุกคนได้มาดูที่ห้องรับแขกนะครับตรงนี้ครับติดด้วยกระจกบานใสเป็นบานเลื่อนซ้ายขวาครับทุกท่านครับครับนี่ครับเป็นห้องรับแขกนะครับตรงนี้เจ้าบ้านเพิ่งเข้ามาอยู่นะครับยังไม่ได้จัดเตรียมโซฟาอะไรเข้ามาครับติดด้วยม่านสีชมพูครับสวยงามมากครับทุกคนครับเป็นกระจกบานใหญ่เลยครับด้านหน้านะครับพื้นก็ปูด้วยแกรนิตโต้ครับทุกท่านครับครับนี่ครับแล้วก็ฝ้าข้างบนก็เป็นฝ้าฉาบเรียบติดโคมไฟนะครับทุกท่านครับสีภายในก็เป็นสีควันบุหรี่นะครับสวยงามมากครับทุกท่านครับสมราคานะครับบ้านหลังนี้ครับนี่ให้ดูเฉพาะห้องโถงและห้องรับแขกก่อนนะครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเรื่อยๆครับนี่ครับยังคงความสวยงามครับแต่งด้วยผนังแต่งด้วยหินทรายแล้วก็ตีรอบด้วยบัวสีขาวนะครับตัวห้องโถงข้างในยังคงเป็นสีควันบุหรี่นะครับครับเดี๋ยวให้ดูกันครับนี่ครับย้อนกลับมาทางด้านนี้ก็แต่งด้วยหินทรายแล้วก็บัวสีขาวครับทุกท่านครับครับเดี๋ยวให้ดูห้องนอนหนึ่งเลยนะครับครับวงกบประตูขนาด80คูณ2เมตรนะครับทุกท่านครับครับเป็นบานไม้แดงนะครับตรงนี้เป็นบานไม้แดงแล้วก็เป็นลูกบิดแบบเขาควายนะครับครับนี่ครับให้ดูในห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งนี่มีขนาด4เมตร50คูณ4เมตร50ครับทุกท่านครับครับสวยงามมากครับเจ้าบ้านติดม่านสีชมพูสลับสีขาวนะครับม่านชั้นนอกสีชมพูนะครับแล้วก็ชั้นในสีขาวนะครับติดแอร์เรียบร้อยครับพื้นปูด้วยแกรนิตโต้เหมือนห้องโถงนะครับแล้วก็ฝ้าด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบติดโคมไฟ1ดวงแล้วก็ไฟดาวไลท์4มุมครับทุกคนครับครับนี่เป็นห้องนอน1นะครับสีภายในก็เป็นสีควันบุหรี่นะครับครับสวยงามครับทุกคนครับครับเดี๋ยวได้พามาดูห้องต่อมานะครับครับตรงนี้เป็นห้องพระนะครับห้องพระครับทุกท่านครับนี่ครับให้ได้ดูบางส่วนนะครับครับต้องขอโทษเจ้าบ้านด้วยนะครับปิดนะครับครับห้องพระครับให้ได้ดูเป็นไอเดียกันนะครับทุกท่านครับต่อมาก็เป็นห้องนอน2นะครับบานประตูเป็นบานไม้80คูณ2เมตรเช่นกันกับห้องนอน1ครับทุกท่านครับเป็นบานประตูไม้แดงครับแล้วก็ลูกบิดแบบเขาควายเหมือนกันนะครับครับพื้นปูด้วยแกรนิตโต้นะครับทุกท่านครับครับเหมือนกันกับห้องนอน1ครับติดหน้าต่าง1ช่องนะครับติดม่านสีชมพูสลับสีขาวนะครับเช่นเดียวกับห้องนอน1นะครับทุกท่านครับแล้วก็ฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียบครับทุกคนครับติดโคมไฟ1ดวงครับห้องนี้นะครับครับแล้วก็มีโต๊ะนั่งทำงานตรงนี้ครับครับนี่ครับแต่งห้องได้สวยมากครับเจ้าบ้านแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าอีกหลังนึงตรงนี้นะครับสวยงามครับทุกคนครับครับในงบจบที่1ล้าน7นะครับทุกท่านครับครับเดี๋ยวได้พามาดูห้องนอน3นะครับทุกคนครับครับห้องนอนที่3ครับผมก็เป็นประตูขนาดเดียวกันนะครับคือ80คูณ2เมตรครับบานไม้แดงแล้วก็ลูกบิดแบบเขาควายนะครับห้องนี้อาจจะบานล็อกนะครับครับขอโทษนะครับนี่ครับติดหน้าต่างที่มองเห็นด้านหน้านี่ติดหน้าต่าง1ช่อง3บานนะครับครับเดี๋ยวเราต่อไปเราเดินไปดูข้างหลังกันครับทะลุมาด้านหลังด้านหลังนี่ติดประตูกระจกบานใหญ่เต็มห้องเลยนะครับเป็นประตูเลื่อนครับประตูเลื่อน2ส่วนนะครับเลื่อนปิดเลื่อนเปิดนะครับเป็นประตูกระจกครับทุกท่านครับครับออกมาทางด้านหลังนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวครับดูตรงนี้ก่อนจะเรียกว่าเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าห้องอเนกประสงค์ก็ได้นะครับขนาด3เมตร
คูณ7เมตรนะครับพื้นที่ตรงนี้ครับครับนี่ครับมีบานประตูทะลุออกห้องครัวนะครับแล้วก็ติดช่องหน้าต่างบานเลื่อนครับทุกท่านครับพื้นปูด้วยแกรนิตโต้นะครับแล้วก็ฝ้าเพดานด้านบนเป็นฝ้าฉาบเรียบติดโคมไฟ2ดวงครับทุกท่านครับนี่ครับสวยงามมากครับครับแล้วก็มีหน้าต่างนะครับด้านหลังนะครับติดผ้าม่านเรียบร้อยสวยงามมากทุกท่านครับเดี๋ยวได้พามาดูห้องน้ำหนึ่งกันนะครับในส่วนของห้องนอนห้องโถงห้องรับแขกจบไปแล้วครับทีนี้เรามาดูห้องน้ำหนึ่งกันนะครับครับนี่ครับห้องน้ำก็เป็นขนาด3เมตรคูณ2เมตร50นะครับทุกท่านครับครับนี่ครับพื้นปูด้วยกระเบื้องหยาบลายดอกไม้นะครับแล้วก็มีล้างหน้านะครับแล้วก็ทางนี้เป็นโซนชำระแล้วก็โซนขับถ่ายแบ่งแยกกันนะครับครับตามสไตล์ห้องน้ำทั่วไปครับครับแล้วก็ด้านข้างติดด้วยกระเบื้องขนาด30คูณ60นะครับทุกท่านครับแล้วก็มีราวตากผ้าที่เห็นนะครับหลักแผงผ้าแล้วก็ช่องรับแสงฝ้าติดเป็นฝ้าฉาบเรียบครับทุกท่านครับติดโคมไฟ1ดวงนะครับแล้วก็มีบล็อกแก้วรับแสงอีกตรงจุดนั้นนะครับครับนี่ครับห้องน้ำห้องน้ำหนึ่งนะครับทุกคนครับประตูทำด้วยประตูบาน PVC ครับทุกท่านครับขนาด80คูณเมตร80นะครับครับนี่ครับสวยงามครับห้องน้ำครับหรูหราน่าใช้ครับครับจากห้องน้ำหนึ่งครับย้อนกลับมาที่ห้องอเนกประสงค์ห้องแต่งตัวเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูที่ห้องครัวด้านนอกนะครับทุกท่านครับแต่ก่อนเจ้าบ้านมีแผนว่าห้องนี้จะทำเป็นห้องครัวนะครับที่ว่าจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นห้องอเนกประสงค์แล้วก็ย้ายครัวออกมาข้างนอกนะครับครับอย่างนั้นเหมือนคลิปแรกที่กล่าวไว้แล้วนะครับครับมีเป็นประตูห้องครัวครับขนาด80คูณ2เมตรบานไม้แดงลูกบิดแบบหมุนนะครับเดินลงมาก็นี่เป็นครัวลดระดับลงมาประมาณ60เซนครับทุกท่านครับนี่ครับต้องก้าวลงบันไดนะครับเข้ามาก็จะเป็นพื้นที่ปูด้วยกระเบื้องนะครับขนาด40คูณ40ครับทุกท่านครับห้องครัวนี่มีขนาด3เมตร50คูณ7เมตรนะครับทุกท่านครับเห็นไหมครับกว้างขวางมากครับดูเคาน์เตอร์เป็นรูปตัว L นะครับครับตรงนี้มีโซฟาให้นั่งครับแล้วก็นี่เป็นเคาน์เตอร์รูปตัว L นะครับสูงประมาณ90เซนนะครับครับนี่ครับสวยงามครับครัวกว้างมากครับทุกท่านครับครับน่าใช้นะครับมีอ่างล้างจานนะครับเป็นซิงค์ล้างจานนะครับ2หลุมครับจากนั้นออกจากส่วนนี้ต่อเชื่อมจากครัวก็จะเป็นห้องน้ำ2ครับทุกท่านครับนี่กว้างมากเลยครับ3เมตร50คูณ3เมตรนะครับสุดยอดครับอลังการห้องน้ำครับทุกท่านครับนี่เป็นห้องน้ำเรียกว่าจะเป็นห้องน้ำข้างนอกตัวบ้านก็ว่าได้นะครับส่วนนี้อาจจะไว้ต้อนรับแขกนะครับนี่ครับข้างบนก็ไม่ได้ติดฝ้านะครับติดหลอดไฟ LED ธรรมดานะครับก็มีสุขภัณฑ์หัวส้วมแล้วก็เครื่องทำน้ำร้อนนะครับกว้างขวางครับตรงนี้ครับห้องน้ำสองนะครับครับนี่ครับในส่วนนี้ก็มีอ่างล้างหน้ามีตู้กับข้าวนะครับโอ้ใหญ่โตมากครับพื้นที่ใช้สอย200กว่าครับนี่พอหมุนกล้องมาทางนี้ก็เป็นทางออกด้านหลังอีกช่องหนึ่งนะครับขนาดประตู80คูณ2เมตรเหมือนเดิมครับเป็นบานไม้ครับบานไม้แดงลูกบิดแบบหมุนนะครับห้อง
เป็นข้างหลังบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยหลังบ้านครับกว้าง3.50 เมตรคูณ10.50 เมตรได้ครับตรงนี้นะครับมองดูคือ3.50 เมตรคูณ3.50 เมตรครับทุกท่านครับครับก็มีโต๊ะสำหรับนั่งกินข้าวนะครับครับนี่ครับข้างนอกก็ไม่ได้ติดฝ้านะครับคือโชว์โครงเหล็กเลยนะครับครับสวยงามครับทุกคนครับให้ได้ดูด้านข้างของตัวบ้านนะครับนี่ครับด้านข้างเลยครับสีภายนอกเป็นสีเทาอ่อนนะครับข้างล่างติดบัวสีขาวแล้วก็สีกันเปื้อนด้วยสีเทาเข้มนะครับผนังทาด้วยเทาอ่อนนะครับฝ้าก็เป็นฝ้าฉาบเรียบมีรูระบายอากาศนะครับนี่คือด้านข้างนะครับทุกท่านครับที่เห็นตรงนี้คือหน้าต่างของห้องนอน2นะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างของห้องพระนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างของห้องนอน1นะครับครับนี่ครับสวยงามสมราคาครับเกินคำบรรยายครับในงบ1,700,000นะครับหลังนี้ครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องตาออดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้ตาออดในการทำคลิปต่อไปครับทุกท่านครับครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้พบเจอกันคลิปหน้านะครับครับสวัสดีครับผม